ก็วันนี้ก็สิ้นเดือนนะ31กรกฎาคมก็วันเดือนแล้วก็ปีก็เปลี่ยนไปทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ไม่คงไว้เพื่อต้องเป็นเช่นนั้นก็เปลี่ยนแล้วก็โดยเฉพาะตัวเราเองก็เปลี่ยนไม่ทราบว่าเราเข้าถึงธรรมะที่เป็นจิตใจแค่ไหนที่เรานั่งยืนเดินนอนในอิริยาบถ4ในทุกขั้นตอนเรากำลังก้าวล่วงไปอยู่ตลอดไม่ว่าคนนั้นจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะได้สิ่งไหนมาครอบครองหรือแม้แต่กำลังสูญเสียสิ่งใดไปที่เคยได้มาเราคิดว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่เสมอจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องเดิมๆเป็นเรื่องเดิมแต่ทุกครั้งเราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่เป็นเรื่องเดิมในโลกธรรมมีอะไรบ้างใครที่ศึกษาที่พอระลึกได้ก็จะมีอยู่สองแบบได้ยศแล้วถึงวันหนึ่งก็เสื่อมยศได้ลาภวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียลาภนั้นไปได้สรรเสริญก็มีนินทาได้สุขมาก็มีทุกข์มาเหมือนกันก็เป็นทั้งหมดเป็นสองอย่างไม่มีอย่างเดียวไหนใครบอกชีวิตคืออย่างเดียววะกินข้าวก็กินกับใช่ไหมมีถ้วยก็มีช้อนมันก็จะเป็นของที่อยู่ร่วมกันใช้ร่วมกันธรรมาก็บอกว่าการพบนั่นก็คือการที่ต้องจากกันการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีคำว่าการพัดพรากจากกันพัดพรากจากกันกฎนี้จะมาเข้าใจนานแล้วจะมาเคยแสดงว่าที่เราเสียใจไม่ใช่เพราะคำว่าจาก
แต่เพราะคำว่าเราได้เจอกันแล้วทำไมก็มาลงคำว่าเจอแล้วก็มีคำว่าจากถ้าไม่เจอมีคำว่าจากไหมไม่เกิดมีคำว่าตายไหมมันมีเหตุตอนต้นก่อนแล้วก็มีผลตามมาก็เข้าใจไม่ซับซ้อนเราเคยได้สิ่งนี้มาแล้วเรามาสูญเสียสิ่งนี้ไปเราก็รู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งนี้เจ็บปวดกับสิ่งนี้เคยรักกันก็มาเลิกรากันมาเลิกรากันนี่ไงเรายังไม่เข้าใจว่าเราอยู่ร่วมกับอะไรมีกายก็มีเงาหมดกายก็หมดเงามีชีวิตก็มีลมหายใจหมดลมหายใจก็หมดชีวิตมันมีสิ่งที่อยู่ร่วมกับเราเพียงแต่เราไม่กำหนดให้ชัดเองเราเข้าใจตามแบบที่เราต้องการที่จริงตรรกะมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราจริงยังไม่ได้ยอมรับความจริงที่เป็นสัจธรรมเราจึงผิดหวังมากพอผิดหวังแล้วก็มันเกิดการเสียหลักการทรงตัวของชีวิตมันเยอะไปเยอะไปเยอะแม้มีอำนาจบางครั้งอำนาจก็ฆ่าเราเหมือนกันและอำนาจก็ช่วยเราเหมือนกันฉะนั้นมันมีสิ่งร่วมกับเราอยู่ว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นเราเข้าใจคำว่าข้อควรปฏิบัติสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ไม่เกิน100 ปีเป็นส่วนใหญ่เราเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ตกใจตั้งสติไม่ได้อีกเดี๋ยวก็เสียใจรักษาจิตไม่ได้อีกเดี๋ยวก็เศร้าหมองให้จิตคอยเหี่ยวอีกนี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงสัจธรรมที่เกิดที่ตั้งที่แปรที่ดับเกิดตั้งแปรแล้วก็ดับจะมีคำว่าแปรปรวนอยู่ก่อนแม้ธาตุขันเราก็แปรปรวนแล้วก็แตกดับไปดินน้ำไฟลมมันไม่สมดุลมันไม่แมทกันแล้วใช้คำนี้มันร่วมกันไม่ได้รวมกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะต้องแตกหรือแตกแยกต้องถามว่าเรายอมรับอะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นธรรมะของจิตถ้าเป็นธรรมะเพียงความรู้
หรือแค่ปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลก็อย่าหวังว่าเราจะข้ามไปถึงอรหันตผลหรือแค่โสดาบันก็อาจจะก้าวไม่ข้ามเพราะโสดาบันจะต้องรู้อนิจจังแล้วก็เห็นก็เรียกเห็นอนิจจังรู้ทุกขังส่วนอนัตตาไว้อีกตอนแต่ที่รู้คือเห็นอนิจจังรู้ทุกขังการจะเข้าถึงอนัตตาก็ต้องปัญญาต้องตัดละวางถึงว่างลงในที่สุดก็เรียกว่าตัวตนของตัวเองคืออุปสรรคของการปฏิบัติมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดตัวตนของตัวเองคืออุปสรรคของการบรรลุมรรคผลที่ยากที่สุดตัวตนของตัวตนของตัวเองเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่จะเสียสละได้ยากที่สุดตัวตนของตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นจะไม่มีวันพ้นทุกข์เพราะเหตุนี้คำว่าสังโยชน์ที่เป็นมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเพราะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะลดละตัวตนของตนเองส่วนใหญ่เราจะพยายามบอกให้คนอื่นลดละและก็ให้ดีกับเราและทำให้เราสมความปรารถนาก็เพื่อสนองตัวเราแต่ถ้าผู้ที่ไม่สนองตัวเองเหตุผลเดียวเท่านั้นละมานะลดทิฏฐิคลายมานะละตัวตนสามคำบรรลุแน่ลดทิฏฐิคลายมานะละตัวตนนี่คือเหตุและก็ผลของการชำระตนที่เราปฏิบัติธรรมคำว่ากิเลสมันเกิดจากตัวเรานั่นแหละที่ไปยึดมั่นถือมั่นที่ไปติดอยู่ถ้าแค่ใช้แล้วก็จบมันไม่สกปรกหรอกจิตความพยาบาทในโลกนี้มีที่ไหนมาจากหัวใจคนความโกรธเกลียดก็มาจากหัวใจคนนั่นแหละหรือคิดว่ามาจากต้นยางต้นข้าวหรือหม้อหรือไหหรือต้นกระเทียมไม่มาจากใจคนทั้งนั้นนี่ไงพอเกิดความโลภอยากได้เพ่งเล็งของเขาก็แผนการชั่วๆก็เกิดขึ้นพอพยาบาทอาฆาตก็จิตใจก็คิดที่จะก่อเวรไม่สิ้นสุดเพราะไปยึดอยู่ว่าเขาทำเราเขาโกงเราเขาด่าเราเขาเกลียดเราเขาขัดขวางเราอะไรสักอย่างแม้แต่อ้างว่าเขาทำลายคนที่รักเราถ้ามันเกิดจากสมมติฐานจากตัวของตัวเราเองนั่นก็คือมานะทั้งนั้นแหละที่ใช้คำว่ายึดนะแต่มาบอกว่าให้ใช้ชีวิตเพื่อเป็นไปในกุศล
มิใช่ใช้ชีวิตเพื่อยึดติดกับชีวิตเพื่อไปสู่ทุกข์และอกุศลและความหลงเพื่ออะไรอ่ะก็คือการสนองความอยากของตัวเองความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตความสะใจความเป็นตัวเรานั่นแหละต่อมาก็มีแต่แค้นข้าวนะกินมากองที่จุกก็รีบกินน้ำแต่ก็ว่าแค้นใจมันแค้นยังไงแค้นใจมันไปติดอยู่ตรงไหนมันมีหลอดลมมันมีหลอดเลือดเหรอที่ว่าไปจุกอยู่ตรงไหนมันอุดตันเหรอถึงแค้นใจขึ้นมาได้มันแค้นจากไหนความรู้สึกอารมณ์ความยึดติดความเป็นตัวตนและการปรุงจิตที่ไปสู่ความเจ็บปวดจริงๆพวกเราก็มีสภาพทุกข์อยู่แล้วไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไปสอนเรื่องความกำหนดรู้ทุกข์ดับทุกข์ก็คงไม่ใช่ต้องสอนว่ากำหนดรู้สุขแล้วเจริญสุขให้ยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นมันไม่สิ้นสุดสิ้นสุดคือทุกข์ดับแต่ถ้าปรุงแต่งสุขมันจบไม่เป็นธรรมาจึงใช้คำว่าเมื่อทุกข์ดับใยต้องหาสุขพระอรหันต์คำเดียวนั้นทุกข์ดับเมื่อทุกข์ดับแล้วต้องหาความสุขอีกหรือทุกวันนี้ที่เราอยู่ก็เพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้ทุกข์ไงทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ทุกข์ทำแบบนั้นเพื่อไม่ให้ทุกข์ความหมายลึกๆเพื่อไม่ให้ทุกข์เกิดจึงมีวิธีป้องกันภัยเยอะแยะเพราะใครก็คือทุกข์อยู่แล้วนี่ไงที่เราข้ามภพชาติไม่ได้ก็เพราะคำว่ามานะลดทิฏฐิคลายมานะละตัวตนสามคำนี้คือเหตุผลแห่งการสำเร็จธรรมลดทิฏฐิและยานความเห็นของตัวเองบางคนทะเลาะกันจนเลอะเทอะก็เพราะไอ้ความถือทิฏฐิถูกก็ตามผิดก็ดีจะเอาเป็นเอาตายกันจนด่าทอกันจนพูดกันไม่ฟังกันแล้วน่าเบื่อทั้งคู่แล้วก็ไปอ้างฝั่งนั้นว่าพูดแล้วเขาไม่ฟังแล้วตัวเองฟังเขาไหมล่ะอ้างเขาว่านี้ใช้อารมณ์แล้วตัวเองใช้อารมณ์ไหมล่ะอ้างความผิดเขาจะเอาเรื่องเอาราวซื้อใหญ่โตมโหฬารก็ดูอาการเรากันเราไปเพิ่มไฟหรือเราจะไปดับไฟล่ะเออ
ไปอย่างฉันมิตรหรือไปอย่างศัตรูไปอย่างผู้เมตตาหรือไปแบบผู้กดขี่เขาไปด้วยเหตุผลที่ทำให้เขาจำนนหรือเพื่อไปคาดคั้นเขาจนให้เขาต้องสติแตกขึ้นมามันก็มีเหตุทั้งนั้นแหละอยู่ถึงวันนี้ยังไม่เข้าใจอีกก็ไม่รู้แล้วกลัวว่าเราจะชนะเขาทำไมไม่คิดจะเอาชนะตัวเองก่อนล่ะมันจะได้จบไงแต่มาแบ่งไว้หลายอย่างแต่มาบอกงานคือเรื่องงานงานนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อรองบางอย่างไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นถ้าเป็นงานถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็เสียงานเสียการต้องเปลี่ยนคนเพราะคนนี้ไม่เหมาะสมจะนั่งอยู่ตรงนี้จะให้มายืนพูดอยู่ตรงนี้คุณไม่ใช่แม้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนคุณไม่เหมาะสมให้ไปทำนี้ไม่เหมาะอีกงั้นคุณเลิกทำพอเลิกทำก็ยังอยู่ไม่เหมาะกันคุณต้องไปจากที่นี่นี่คือเรื่องของงานหน้าที่ความรับผิดชอบและก็กฎไม่เกี่ยวกับคนใครทำไม่ได้ผิดกฎก็คือผิดกฎแหกกฎก็คือแหกกฎจะไปแหกตาคนอื่นไม่ได้พระก็เหมือนกันกฎมียังไงอย่าแหกกฎถ้าแหกกฎพอเขาจะพิจารณาขึ้นมาที่อยู่จะแคบลงทันทีแล้วก็จะไม่มีที่อยู่โยมเหมือนกันมาปฏิบัติเรามีกฎยังไงก็ทำถึงเวลาสวดมนต์ไหว้พระถ้าจะอยู่แบบตัวเองของเองไปอยู่บ้านเหตุผลไม่ยากไม่มีใครว่าเพราะนั่นคือบ้านเราเราวางของเราเองเราอยู่ของเราเองอิสระของเราเองไม่มีปัญหาตามสบายตามสบายแต่เมื่อไรอยู่รวมกันอยู่ร่วมกันกติกาต้องมีกฎต้องมีวินัยต้องมีก็ทำกันไปก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนนี่แหละก็ดูอันนี้คือเรื่องงานต่อมาก็จะแยกพอเรื่องคนคือคนอันนั้นเรื่องงานคนทำงานทีนี้เรื่องของคนคนอยู่ร่วมกันไอ้นี่นิสัยไม่ดีด่าคนไปทั่วนินทาคนไปทั่วกินที่ไหนก็ขี้บนหลังคาตรงนั้นก็ไอ้ลงมาเชียไปได้แล้วเขาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับมาอยู่ในที่ของคนอื่นอีกเพราะคุณอยู่คุณไม่ได้ทำความเจริญคุณทำความเสื่อมเสียให้กับที่ที่คุณอยู่บ้านที่คุณไปอาศัยเขาคนในบ้านนั้นก็ไม่สบายใจอึดอัดนี่คือเรื่องคนแล้วเรื่องคนก็เติมเข้าไปอีกบางคนโลกส่วนตัวสูงบางคนมีความโกรธเยอะความโลภเยอะอันนี้เป็นนิสัยคุณนี่นิสัยไม่ดีก็ต้องเตือนต้องบอกถ้าดูว่ามันมากเกินที่จะเตือนแล้วก็ให้ไปเสียคุณไปอยู่โลกของคุณที่ที่คุณมาตรงไหนคุณไปอยู่ของคุณเองไม่มีใครว่าไม่มีใครห้าม
อาตมาไม่เกี่ยวข้องใครก็ตามก้าวออกจากที่วัดพระพุทธแสนธรรมไปแม้แต่ก้าวเดียวถือว่าหมดหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วเพราะไม่ได้เกี่ยวกับวัดพระพุทธแสนธรรมแต่ถ้ายังอยู่ล่ะต้องเกี่ยวเพราะอาตมาเป็นเจ้าอาวาสท่านในจังหวัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธก็ต้องเกี่ยวเพราะอาตมาเป็นพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธก็ต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวนี่ไงมันมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปนี่จะเรียกประชุมวันที่6มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ส่วนเรื่องนิสัยคนถ้าทำให้ส่วนรวมไม่มีความสุขคุณต้องไปเพราะคุณส่วนตัวเยอะไปคุณมีฤทธิ์มากเกิดที่จะอยู่กับคนธรรมดาคุณจงไปเสียเพราะอาตมาก็มีกฎของอาตมาไม่ต้องไปทะเลาะกันแค่คุณทำผิดเรื่องอะไรก็ดูเรารับได้แค่ไหนแต่ใครต้องเดือดร้อนไหมมีใครเสียหายคนคนหนึ่งอยู่ทำให้อีก10คนนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่คุณต้องไปเสียเพราะยังเหลือ9คนที่จะมีความสุขเก่งก็ไม่เอาเพราะอาตมาไม่ได้ถือความว่าความเก่งเป็นใหญ่ถือความสามัคคีหมู่คณะช่วยกันแต่ถ้าเก่งแล้วก็ยิ่งมีความรู้ความสามารถช่วยหมู่คณะได้โอ้จะต้องเลือกเป็นหัวหน้าเลยล่ะเพราะนำความผาสุขความเจริญความพร้อมเพรียงความคิดดีๆไอเดียใหม่ๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไออย่างเงี้ยต้องยกขึ้นมาแต่มาอยากจะยกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ดีวันเดียวนะเก่งอยู่2วันไม่ใช่ขยันอยู่3วันไม่ใช่พูดดีอยู่5วันก็ไม่ใช่เพราะต้องเสมอต้นเสมอปลายไม่งั้นวุ่นวายมันวุ่นวายกันต้องดูงานธรรมาแยกถ้าธรรมาทำงานแล้วฟิกก็คือต้องฟิกว่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องทำถ้าทำไม่ได้คนนี่แสดงว่าคุณก็ไม่ควรมารับงานตรงนี้งานก็เสียพอถึงวันงานบอกทำไม่ทันห้อยห้อยเสร็จเลยงานก็เสียงานต้องเสร็จออกมาต้องดีเหมือนคนทำความสะอาดแต่มันไม่สะอาดแล้วบอกเป็นคนทำความสะอาดสะอาดกับแมวเช็ดก็ไม่สะอาดกวาดก็ไม่สะอาดเลอะเทอะไปหมดกลิ่นก็เหม็นไม่ใช่ละก็ตัวมาเพิ่งไปงานเมื่อวานเรานั่งตั้งนานน้ำก็ไม่หินมาถวายพระผู้ใหญ่มาก็ไม่เห็นมาถวาย
ไปงานศพมาเป็นชั่วโมงแล้วแล้วก็มีน้ำขวดมาตั้งให้ขวดหนึ่งหลอดก็ไม่มีแก้วก็ไม่มีกะจะให้เปิดขวดซดกลางงานมั้งก็เลยเรียกพระมาบอกใครทีแรกก็บอกไปก่อนว่าน้ำไม่มีนะบอกไปองค์สององค์เฉยหมดก็เลยไปบอกพระก็ไปตามคนชงน้ำมาเนี่ยครับคนนี้นะองค์เนี่ยครับรับผิดชอบเรื่องชงน้ำดูแลน้ำอ๋อผมถวายเรียบร้อยแล้วครับถวายครบหมดแล้วทุกองค์ครับพูดแบบเหมือนไม่ได้ทำและบอกเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าหน้าจังหวัดยังไม่ได้น้ำสักแก้วเลยน้ำร้อนสักถ้วยยังไม่มีเลยแขกมานี่ไงพระผู้ใหญ่มาอีกหลายองค์นี่ไงไม่มีใครได้แล้วบอกว่าจะถวายไงแล้วครับครับครับพูดช่วยช่วยที่ช่วยช่วยคือพูดไม่รับผิดชอบพูดไม่เป็นความจริงพูดมั่วมั่วหายไปเกือบครึ่งวันนี่กะเองนะคือแล้วมันมีรสชาติด้วยเป็นอีกชั่วโมงได้มั้งคอชักแห้งแล้วเดี๋ยวนี้เลยบอกพระองค์นั้นบอกเปลี่ยนน้ำให้มีหลอดชักหลอดก็ยังดีวะเลยได้น้ำมามีหลอดมาได้ดูดเห็นไหมและคนแบบนี้เราจะให้เขาทำงานที่รับผิดชอบขนาดมีผู้บอกแล้วแท้เราจะกุลิกุจอไปไม่กลับแก้ตัวแล้วก็หายไปเลยเออแล้วถามอีกทีหนึ่งอ๋อมันคงยังไม่สะดวกกันคงยังไม่พร้อมมั้งครับต้องอีกสัก2 วันเอองานมันเริ่มแล้วอีก2 วันนะมันยากตรงไหนอ่ะกระติกน้ำร้อนก็มีถ้าไม่อยากจะต้มแก๊สใช่ไหมหรือต้มแก๊สแก๊สก็มีกาก็มีใบชาก็ไม่ได้ยากแค่น้ำชาน้ำร้อนแค่นั้นเองก็ต้มน้ำมันเป็นเบสิกอยู่แล้วกาต้มน้ำก็กดใส่แก้วชามาก็ใส่ชงนิดหน่อยไม่พูดถึงรับแขกนะประจำเราก็ไม่กินอยู่แล้วนี่คือหน้าที่การงานและไอ้คนแบบเนี้ยแล้วจะมาทำหน้าที่แต่ว่าจะไม่ใช้คนนี้คือไม่แก้ตัวไม่แก้ไขจะคิดว่าหลบไปหลบมาแล้วเดี๋ยวก็เสร็จงานมันไม่ใช่หรอกมันเสียการต้อนรับแค่น้ำร้อนสักแก้วหนึ่งหรือน้ำใส่กลอดก็ไม่มีให้มีแต่ขวดมาตั้งกะให้ประธานนั่งซดขึ้นพระมาดกกันจริงๆทำได้ถ้าไม่มีใครเราก็ทำได้แต่นี่แขกเกินนั่งกันหมดพระทุกองค์จับขวดซดกันนะเขาไม่ทำกันหรอกหรือโยมก็ให้แขกกันเป็นคนละขวดก็เอาดกกันเองเด้องั้นก็ใส่แก้วมาเสียใช่ไหมน้ำนี่แค่เรื่องที่ไม่เห็นว่ามีโทษภัยแต่มันเกิดคำว่าความไม่งามหรือทำให้เกิดผู้ที่มาเขารู้สึกว่าไม่มีการดูแลสักกะติ
อันนี้ขนาดขอแล้วนะทำมาถึงกับขอบอกสองสามองค์แล้วนี่เจ้าหน้าจังหวัดนะประธานนั่งอยู่ต้องขอน้ำกินอ่ะแล้วคนอื่นล่ะต้องไปซื้อกินเองมั้งเนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กคุณยังทำไม่ได้และเรื่องใหญ่คุณจะทำเป็นหรือเสียหายไม่เอาแต่คนไม่รับผิดชอบจะไม่ทำให้ที่นั่นเจริญขึ้นมีแต่เสียหายจำไว้นะใช้คนดูความรู้หนึ่งดูความสามารถบางคนมีความรู้ไม่มีความสามารถทำอะไรไม่เป็นแต่รู้บางคนมีความสามารถทำอะไรได้หมดแต่ถ้ารู้ด้วยมีความสามารถด้วยก็เหมือนติดปีกเขาบินได้ไกลบินได้สูงขึ้นเพราะความรู้ก็ยกระดับชีวิตคนให้เข้าใจอะไรได้เยอะขึ้นเอาล่ะจากนี้ไปประสงค์จะได้พิจให้พรนะวันนี้เดี๋ยวจะมีธรรมะสัญจรวันนี้เลขที่บัญชีก็ได้ย้ายมาจากแบงค์สุรวงศ์ที่เคยใช้อยู่ย้ายมาใกล้ๆที่วังน้อยเพราะอยู่วังน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าโอนถ้าคนอยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องเสียค่าโอนเพราะว่านี่ขึ้นกับจังหวัดอยุธยาเขาถือว่าเป็นเขตเดียวกับกรุงเทพก็เลยย้ายมาใกล้จะได้สะดวกนะแล้วเปลี่ยนธนาคารก็เป็นแบงค์กรุงเทพแบบเดิมแต่ว่าสาขาใหม่เลขบัญชีก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแต่ว่าเอาความสะดวกที่ใกล้กับวัดพุทธแสงธรรมจริงๆอยากจะไปที่เนี่ยแต่ว่าถ้าโอนกรุงเทพมานี่บางคนยังโอนธนาคารเดี๋ยวเสียค่าโอนพอนานปีไปมันก็หลายเงินนั้นสู้เราไม่ต้องเสียค่าโอนที่วังน้อยแทนส่วนธรรมสัญจรก็จะมีโดยเฉพาะของธรรมสัญจรจะไม่เกี่ยวกับของวัดพระพุทธแสงธรรมหรือบัญชีอื่นอันนี้ของธรรมสัญจรก็จะช่วยผู้ยากไร้เดือดร้อนอะไรก็แยกมาเป็นของธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกแบ่งกันชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ของศัพท์ของวัดของสำนักเข้ามามั่วไปหมดแยกกันลำบากธรรมาบอกอย่างนี้ต้องเป็นของธรรมสัญจรเป็นชื่อโดยเฉพาะเลยจะได้รู้เดี๋ยวเกิดเราไม่รู้โอนเข้ามาสำนักไปใช้เงินธรรมสัญจรก็จะผิดจุดประสงค์ก็เลยแยกให้ชัดตัวของธรรมสัญจรก็โอนของธรรมสัญจรแต่จะโอนให้กับวัดพระพุทธแสงธรรมก็มีของวัดเลยก็มีชื่อวัดถ้าสะดวกก็พิจารณาเอานะเดี๋ยวตั้งใจกันยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธา
สัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโอสุขังปะลังโสอัตถรโตสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนโรโกสุขิโตโหหิสหัสสะเพหิยาติภิสร้างอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสดาโชธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตก็ขออนุโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพสองคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งจากแม่ชีแพงแม่ชีมาลิแม่ชีอรัสสาแม่ชีกมลพักและโยมสุนีซิมกิ่งพร้อมครอบครัวก็ขออนุโมทนาคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ร่วงลับไปพร้อมครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมวันนี้ก็โยมนัทประพัฒน์ชนธนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมพัชราเตชะพันธ์แผ่บุญให้กับนายสมโพธิ์เตชะพันธ์โยมเจริญเดือดพิพัฒน์โยมธนกรศักดิ์คำมณีจันทร์พร้อมครอบครัวของธรรมสัญจรจากโยมนัตการตรีเพชรโยมน้ำเพชรแก้วฉายแสงรอบครอบครัวก็ขอโมทนาเกิดนิมนต์ทำปฏิกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะพร้อมเจ้าภาพก็ขอเชิญนะวันนี้ก็ธรรมสัญจรนะเดี๋ยวไปจังหวัดไหนเดี๋ยวก็รู้นะ